สวัสดีครับกลับมาพบบทวิเคราะห์ทางเทคนิคประจำเช้าวันที่17มิถุนายน2558สรุปข่าวแล้วก็แนวโน้มราคาทองคำประจำวันนะครับเรากลับไปดูภาพรวมทางเทคนิคในเช้านี้กันนะครับภาพรวมทางเทคนิคในเช้าวันนี้นะครับทิศทางของราคาทองคำยังคงเป็นในทิศทางที่เป็นแนวโน้มขาลงนะครับแล้วก็การเคลื่อนไหวในระยะนี้นะฮะก็น่าจะเป็นลักษณะการเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆนะฮะแล้วก็ยังพยายามที่จะทำมุมที่เป็นกรอบสามเหลี่ยมดังนั้นนักทุนอาจจะต้องใช้ความพยายามนะฮะซื้อขายในกรอบแนวรับแนวต้านในแต่ละวันไปนะครับแล้วก็แนวรับที่น่าสนใจนะบริเวณ 1,174 เหรียญนะครับก็ยังเป็นแนวที่น่าจะสะสมได้อยู่เหมือนกันนะครับหากราคามีการปรับตัวลดลงถึงบริเวณดังกล่าวนะครับในกรณีถ้าราคามีการดีดตัวขึ้นนะครับแนวต้านบริเวณ 1,190 เหรียญขึ้นไปนะครับก็ยังเป็นแนวต้านที่น่าสนใจเช่นกันนะครับดังนั้นการซื้อขายในระยะนี้นะนักทุนอาจจะต้องเล่นตามกรอบแนวรับแนวต้านในแต่ละวันไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรากลับไปดูแนวรับแนวต้านประจำวันกันนะครับแนวรับแนวต้านประจำวันนะครับแนวต้านแรก 1,194 เหรียญแนวต้านที่2 1,198 เหรียญแนวต้านที่3 1,204 เหรียญครับส่วนแนวรับแรก 1,174 เหรียญแนวรับที่2 1,170 เหรียญแนวรับที่3 1,155 เหรียญครับนักทุนอาจจะต้องพิจารณาเข้าซื้อนะฮะตามกรอบนะครับหากราคามีการปรับตัวลดลงก็อาจพิจารณาเข้าซื้อตามกรอบแนวรับไปสำหรับวันนี้ขอจบการรายงานแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ